สวัสดีครับสำหรับระยะนี้ทางสวนธนพัฒน์สกลนครได้ทยอยตัดแต่งกิ่งสางกอไผ่สายพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี้ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใช้ปุ๋ยคอกระยะนี้ทางสวนได้ใช้ปุ๋ยขี้วัวนมนะครับใส่บริเวณโคนของไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับชุดนี้จะเป็นไผ่สางมนส่วนหนึ่งก็ได้ทำการขุดเง่าออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยลำของเขามันจะแน่นเกินนะครับเมื่อแน่นแล้วหน่อชุดใหม่เวลาออกมานะครับมันจะไม่ค่อยโตเนื่องจากว่าสารอาหารเขามันจำกัดนะครับแล้วไผ่มันก็จะแย่งสารอาหารกันเองวันนี้ก็ได้ทำการตัดแต่งนะครับใส่ปุ๋ยสำหรับบริเวณขวามือนะครับที่เพื่อนๆกำลังชมด้านในก็จะเป็นแปลงไผ่สางมนสำหรับแปลงไผ่โซนนี้นะครับทางสวนไม่มีระบบน้ำคือต่อเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ตลอดคือเนื่องจากว่าสายที่ต่อนะครับบางครั้งเวลาเราเอารถไถมาปั่นเนี่ยมันก็จะชำรุดเลยเลือกที่จะลดเป็นบางช่วงนะครับในช่วงที่แล้งจัดคือในช่วงที่ขาดน้ำเลยนะครับวันนี้ก็ตัดแต่งไปบางส่วนเลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆที่ติดตามกันได้ชมนะครับการปลูกไผ่ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องดูแลเขาเป็นระยะ